ีครับสวัสดีครับชาดีกรภูริครับชื่อเล่นชื่อน้องทีอายุ6ขวบมาจากจังหวัดภูเก็ตครับมากับใครลูกวันนี้มากับคุณแม่คุณพ่อครับเหรอคะมีพี่มีน้องไหมลูกมีน้องครับทำไมวันนี้น้องไม่มาด้วยล่ะครับน้องอ่ะเป็นคนนอนง่ายชอบนอนหลับเวลานั่งเครื่องบินอ่ะมันจะลำบากเอาเวลานั่งเครื่องบินหลับอ่ะสิดีลูกหลับแล้วก็จะได้ไม่กวนไม่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีโควิดด้วยเนาะชอบถอดแมสครับน้องไม่ค่อยชอบอันนี้จบเลยจบเลยเข้าใจเลยแล้วน้องกี่ขวบครับโทษฮะน้อง5ครับแล้วเราอ่ะ6ครับน้องผู้หญิงผู้ชายนะลูกน้องเป็นผู้ชายครับแล้วเวลาอยู่บ้านเล่นอะไรกันครับกับน้องเล่นขูนแต่น้องไม่ค่อยชอบเล่นน้องชอบเล่นแบบเป็นเด็กเล็กอ่ะน้องชอบเล่นเด็กเล็กชอบเล่นเด็กเดี๋ยวนะเล่นขูนครับหนูเล่นขูนเล่นยังไงลูกเล่นขูนก็คือเอาสีมาแต่งหน้าให้น้องแต่แม่ก็ดุไม่อยากให้แต่งหน้าเอาแบบหน้าธรรมดาก็ได้เอาแบบหน้าธรรมดารู้แล้วทำไมน้องไม่อยากเล่นทำไมน้องไม่มาเลยส่วนใหญ่ที่ทาให้น้องเป็นโขนเนี่ยตอนนั้นน่ะที่ทาอยู่อ่ะเป็นครับเป็นอะไรนะเป็นยักษ์ยักษ์เป็นฝ่ายใครฮะพระรามหรือว่าทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ครับทศกัณฐ์ใช่มั้ยแล้วทำไมทีถึงให้น้องเป็นยักษ์ตัวนี้ล่ะครับก็น้องชอบความดุร้ายและความน่ากลัวครับแล้วเวลาฟันกันนี่ส่วนใหญ่ใครชนะลิงครับลิงชนะเราเป็นลิงเหรอลูกใช่ครับลิงตัวไหนลิงหนุมานครับโอ้โหเป็นเบอร์ใหญ่เลยนี่นะเลือกพระเอกซะด้วยให้น้องเป็นผู้ร้ายดีทำไมเล่นโขนชอบล่ะครับมันสนุกครับสนุกยังไงอะลูกตรงไหนสนุกไหนเล่าให้ฟังสิมันแบบได้ท่องกลอนแล้วก็ได้ทบทวนกลอนไปด้วยมันก็ได้เต้นรำไปด้วยผมก็ชอบครับเอายกตัวอย่างสักกลอนได้ไหมฮะที่น้องเคยท่องอะสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะชาตินี้มึงมีแต่สองหัดจงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้สิบเสียรสิบพักเกียงไกเหาะเหินเดินได้ในอำพรมีมือ20ซ้ายขวาถือกระทาอาวุธธนูสอนกูจะเป็นมนุษย์แต่สองก่อนตามไปรานรอนชีวีว้าวขอบคุณครับเมื่อกี้คือใครพูดกับใครคะคำกลอนเมื่อกี้พระนารายณ์สาบนนทกครับทำไมฮะพระนารายณ์ถึงต้องสาบนนทกเพราะนนทกอะไปชี้นิ้วเพชรใส่เทวดาล้มตายพระอิศวรก็เลยสั่งให้ไปสาปครับอ๋อแล้วสุดท้ายเนี่ยพระนารายณ์ก็เลยจะมาเป็นพระรามใช่ครับใช่ไหมคะแล้วนนทกก็มาเป็นทศกัณฐ์ใช่ครับก็เลยเกิดการต่อสู้กันครับโอ้ยน้องทีได้อ่านรามเกียรติ์ทั้งเรื่องเลยไหมใช่ครับอ่านจบหมดไหมจบหมดครับกี่รอบนับไม่ถ้วนครับเฮ้ยจริงเหรอครับจริงครับแล้วหนูชอบอะไรอ่ะลูกหนูชอบอะไรในรามเกียรติ์ลูกหนุมานครับอ๋อคือชอบเลยทำไมอ่ะทำไมถึงชอบหนุมานครับมันมีแก้วแก้วคุณทนขนเพชรชักตีเพชรออกมาจากหน้าอกได้โดนลมพัดก็ฟื้นอ่ะวันนี้พี่ก็อยากรู้เหลือเกินว่าน้องทีมาซุปเปอร์เทนความฝันอยากได้อะไรครับอยากได้หนังสือครับหนังสือรามเกียรติ์โอ้โหไปให้สุดเลยนะลูกนะตั้งใจไปให้สุดเลยอ่ะดีพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับพี่สวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับบัดนั้นพระยาพิเภกยักษีเห็นพระองค์ทรงโศกโศกีอสุรีกราบลงกับบาทาทูลว่าพระลักษสุริวงศ์ยังไม่บ่งชี้วังสังขาอันโมกษัตริย์อสุราคุมมาประสิทธิ์ประสาทไว้ทรงอนุภาพฤทธิรุทธ์ต้องใครจะฉุดนั้นไม่ไหวแต่มียาคู่โขกชัยให้ไว้สำหรับแก้กันแม้ละไว้จนรุ่งราตรีต้องแสงพระวิจะอาสันขอให้ลูกพระพายเทวันไปห้ามพระสุริยันในชั้นฟ้าของจริงนี่ขนยังไม่ลงเลยเนี่ยลุกตลอดเวลาเลยเนี่ยลูกเรื่องการครับผมท่อนตอนเด็กผมจำได้ท่านที่ผมบอกนี่แหละครับผมจำได้ท่อนเดียวกับคุณเลยแต่นี่ไปจนจบอะครับคือผมนั่งฟังกรรมการคุยกับทีแล้วผมรู้สึกโอ้โหเด็กๆนี่มหัศจรรย์จริงๆมหัศจรรย์มากเวลาเขาสนใจอะไรนี่ก็ไปได้แบบโอ้โหน่าชื่นชมมากท่านประธานครับไม่ใช่แค่จดจำนะครับแต่เขาวาดรูปด้วยเหรอคะทีมงานครับขอผลงานน้องทีครับเอาแล้วผลงานน้องทีนี่คือปกติรูปพวกนี้ใช้เวลาวาดนานไหมลูกบางทีก็เป็นอาทิตย์ครับโอ้เป็นสัปดาห์เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะลูกนะท่านประธานครับขอเชิญชมผลงานของน้องทีครับเอาแล้วใช้สีดีมากอุ๊ยอันกลางนี่เล่นสีแบบสนุกมากสีดีมากสีดีมากไม่ใช่ใช้สีดีมากทีลูกอธิบายได้ไหมลูกว่าเหตุการณ์3ภาพนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ตอนพระอาบออกศึกนี่คือศพคนตายกับเลือดครับ
ครับนี่6ขวบนะครับฉาฉานมากรูปที่2นี่ลูกรูปที่2ก็คือตอนออกศึกเหมือนกันแต่เขาขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆเพราะเขาจะปล่อยพลังลงมาใส่ยักษ์ครับมีใครบ้างลูกมีชมพูพานิลพัทองคตโอ้โหอุ๊ยนั่นคือหนุมานหาวใช่มั้ยลูกไม่ใช่ครับนี่คือทำไมลูกภาพนี้คืออะไรลูกหนุมานขยายร่างให้พระรามอยู่ในป่าครับโอ้เพราะพี่ๆทำนายว่าจะมีลักยักษ์อ่ะมาลักพาตัวแล้วก็หนุมานจะตามไปช่วยแต่พระรามไม่อยากโดนลักก็เลยขอเข้าไปอยู่ในป่าหนุมานท่านกรรมการครับนี่เขาไม่ใช่แค่วาดภาพเฉยๆนะครับเขารู้เขาวาดภาพเกิดประโยชน์ด้วยช่วงโควิดที่ผ่านมามีการนำผลงานภาพของน้องทีไปประมูลได้ใช่ไหมลูกใช่ครับเอาเงินไปทำอะไรลูกเอาเงินไปช่วยโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตครับนี่ครับโอ้โหน่ารักครับท่านกรรมการครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภารกิจในการท้าทายน้องทีแล้วทีมงานครับเก็บภาพนี้ก่อนครับทีลูกหนูอยู่ตรงนี้ครับครับเก่งนะเรารู้ว่าเก่งแต่มาซุปเปอร์เทนเราขอท้าทายความรู้น้องทีหน่อยทีมงานครับขออุปกรณ์ครับครับทีลูกมาตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีภาพตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นมาครับภาพที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นหัวโขนตัวละครของรามเกียรติ์ครับจะขึ้นมาทั้งหมด10ภาพแต่ขึ้นเร็วนะลูกหนูต้องดูให้ทันครับแล้วตอบให้ได้ว่าครับมีตัวละครอะไรบ้างครับเข้าสู่ภารกิจแรกครับมาครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะหนุมานแผงฤทธิ์แต่ซุกหนุมานแผงฤทธิ์แผงฤทธิ์นะลูกพระรามครับสารเดชะนางสมณขาครับโอ้โหชื่อก็จำยากอ่ะทศกัณฐ์หน้าทองทั้งหมดกี่ภาพลูกสุครีพสุครีพโอ้โหสุครีพพระฤาษีกไลโกรธครับอยากรู้ว่าคุณซุปจะเขียนถูกไหมครับครูครับไม่ถูกครับใครลูกอินทรชิตหน้าทองครับโอ้โหอินทรชิตชิตแล้วก็ต้องเป็นอสุรพัฒน์ครับใครนะอสุรพัฒน์ผัดไม่ใช่พัดผัดครับขอโทษครับอสุรพัฒน์ผีเสื้อสมุทรครับผีเสื้อสมุทรครับอุ้ยมีในรามเกียรติ์มีครับมีครับเหรอครับครับอุ้ยไม่เคยอ่านละเอียดมีด้วยใช่ไหมครับผีเสื้อสมุทรหยุดบทบาทเขาทำอะไรลูกเฝ้ายุงลงกาครับทางน้ำนางอากาศอะไรก็เฝ้าทางอากาศโอ้นี่เขาเฝ้าทางน้ำโอ้ครับนี่คือเขาคอยดูแลผีเสื้อสมุทรครับจริงมันเป็นคำกลางที่มันคือยักษ์ตรงนี้เรียกผีเสื้อครับแล้วอยู่ในสมุทรที่ตอบไปทั้งหมดคือมี10ชื่อนะลูกนะน้องทีลูกพี่ทีมงานส่งสัญญาณมาว่าใน10หน้าที่หนูตอบมาลูกมีอยู่1ภาพที่ไม่ถูกต้องให้ดูอีกครั้งหนึ่งได้ไหมลูกได้ครับให้หนูดูอีกครั้งหนึ่งแล้วหนูดูดีๆว่าหน้าไหนที่เราคิดว่าเราไม่มั่นใจนะลูกนะพี่ทีมงานครับขอน้องทีชมอีกครั้งครับไปเร็วมากที่หนูตอบไปนะลูกหนุมานแผลงฤทธิ์พระรามสัสเดชะสมณขาทศกัณฐ์หน้าทองสุครีพทศกัณฐ์หน้าทองครับเอาไม่ออกคือเปลี่ยนหนึ่งชื่อใช่ไหมลูกใช่เปลี่ยนจากทศกัณฐ์หน้าทองเป็นทศคีรีธรทศคีรีธรเขาคือใครลูกลูกของทศกัณฐ์ครับลูกของทศกัณฐ์เหรอครับแม่เขาชื่ออะไรลูกเป็นช้างครับเป็นช้างแม่เขาเป็นช้างใช่ไหมลูกใช่แต่ทศกัณฐ์แปลงร่างได้แปลงร่างเป็นช้างอ๋อแล้วก็คือไปรักกันแล้วก็มีลูกเป็นทศกัณฐ์รีทอนมั่นใจไหมครับมั่นใจครับมาดูเฉลยกันครับ10ชื่อที่ทีตอบจะถูกทั้งหมดกี่ชื่อครับพี่ทีมงานครับเฉลยครับเสื้อสมุทรครับเสื้อสมุทรจริงๆด้วยอ่ะเขาทำหน้าที่เฝ้ากรุงลงกาใช่ไหมลูกใช่ครับหน้านี้ถูกนะครับต่อเลยครับหน้าต่อไปครับนี่ทศคีรีธรครับโอ้โหนี่อธิบายแล้วนะครับคือลูกของทศกัณฐ์อ๋อนี่จมูกเป็นช้างอ๋อโอ้จมูกเขาเหมือนเป็นงวงใช่ไหมลูกใช่ครับแต่มันสั้นครับงวงสั้นครับโอ้ครับภาพต่อไปครับที่ได้2แล้วนะครับต่อครับพระรามครับถูกต้องครับภาพต่อไปครับสัมมนขาครับโอ้โหถูกต้องครับที่4ครับเขาคือใครครับสัมมนขาเขาเป็นบทบาทที่เกิดก่อเหตุที่พระรามทุกข์กันมาสู้รบกันเลยเขาแบ่งหน้าเป็นหญิงยาเพราะชอบพระรามเพราะตอนนั้นเพื่อนขว้า
ามีเขาขาดสมณขาก็ร้องไห้ครับแล้วไปหาคู่ครองมาเอ็ดดูพระรามาณับก็เลยแปลงเป็นหญิงชาวบ้านครับแล้วพอเห็นสีดาวตีให้อย่าให้ตายพี่รักก็เขียนจมูกเขียนหูตัดมือตัดส้นเท้าสองข้างขาดครับแล้วก็ไปฟ้องพี่ๆทั้ง3มาก็กดทีแล้วบอกฟ้องพุทธกันแล้วพุทธกันก็เลยลักพาตัวนางสีดาไปพระสุโขโอ้นี่คือต้นเหตุเลยนางสมณขาเลยใช่ครับเขาเป็นน้องของทศกัณฐ์เหรอลูกใช่ครับเป็นน้องทั้งรายการครับแต่ที่น้องพูดมาทั้งหมดอย่างพรั่งพรูเนี่ยมีประเด็นไหนที่ไม่ถูกต้องไหมครับคิดว่าไม่ตรงไหนดีกว่าคะครับคิดว่าไม่นะครับเอาง่ายๆว่าทำตัวไม่ถูกมากกว่าว่าเขาทำไมรู้ขนาดนั้นสีแล้วนะครับสีหน้าแล้วครับภาพต่อไปครับภาพที่ห้าใช่ครับเป็นฤาษีนะลูกฤาษีเลยนะกระไรโกรธครับฤาษีกระไรโกรธนี่ถูกมา5แล้วนะครับมหัศเดชาครับถูกต้องครับมีพันหน้า 2,000 มือคนนี้มีพันหน้า 2,000 มือคือใครครับคนนี้แต่ไม่ได้ช่วยถึงทศกัณฐ์เพราะทศกัณฐ์เป็นเพื่อนมูลพัมคือน้องชายแต่น้องตายแล้วก็นำมาแก้แค้นไม่ได้ช่วยอะไรก็ตายเปล่าๆครับถูกต้องนะท่านกรรมการถูกต้องถูกแล้วฮะถูกแล้วเป๊ะมากค่ะ6ภาพแล้วลูกภาพต่อไปครับสุครีตครับสุครีตนี่คือฝ่ายพระรามครับฝ่ายพระรามครับภาพนี้ถูกต้องลูกภาพที่7แล้วครับเหลือ3ภาพน่าจะถูกหรือเปล่าอีก3ภาพครับทีมงานครับมาครับภาพที่8ครับคือใครครับเขาใส่อารมณ์แล้วนะเขาเล่าอสูรผัดโอ้มองแวบๆนึกว่าหนุมานเลยนึกว่าหนุมานเขาเกี่ยวหนุมานเลยผมหนุมานผมเป็นยักษ์ผมแบบยักษ์จะเป็นผมแบบนี้แล้วทำผู้หญิงมาจะผมเรียกเรียกแล้วก็หน้าเป็นดินตัวเป็นยักษ์ถูกต้องลูกภาพที่8ครับเหลืออีก2ภาพครับจะใช่หรือไม่ครับทีมงานต่อครับอินทรชิตครับโอ้ยนี่ตัวเด่นเลยภาพที่9ถูกต้องครับเหลือภาพเดียวนะถ้าเกิดภาพนี้ไม่ถูกเนี่ย9ภาพที่ผ่านมาเขินเลยนะภาพสุดท้ายที่หนูยังไม่ได้ตอบนะลูกคือหนุมานแผลงฤทธิ์จะใช่หนุมานแผลงฤทธิ์หรือเปล่าให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับแน่ใจนะลูกแน่ใจครับภาพสุดท้ายนะครับทีมงานครับภาพสุดท้ายครับใช่หนุมานแผลงฤทธิ์หรือเปล่าครับหนุมานแผลงฤทธิ์ครับถูกต้องถูกทั้ง10ภาพครับเก่งมากลูกถูกครับรูปนี้ยังไงลูกหนุมานแผลงฤทธิ์คืออะไรครับหนุมานแผลงฤทธิ์ก็คือเวลาเหมือนใครแพ้แล้วจะแผงฤทธิ์ให้ดูว่าตนฤทธิ์เดชเก่งแค่ไหนชักมีเพชรออกมาแล้วก็แทงตัดหัวขาดเลยแต่ว่าดูเหมือนว่าภาพที่เราให้ดูจะเป็นภาพด้านหลังเหรอลูกครับด้านหน้าจะมีหน้าเดียวครับถ้าดูด้านหน้ามันก็ต้องสังเกตยากครับก็คือหนุมานแผงฤทธิ์กับหนุมานธรรมดามันต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วหนุมานแผงฤทธิ์แต่มันจะตาโกรธถ้าน้ำมันจะตาธรรมดาครับครับเอาเป็นว่าท่านคณะกรรมการครับเอาเถอะภารกิจแรกเราได้เห็นความสัจจันของน้องทีแล้วสุดยอดมากลูกสุดยอดครับเป็นมากทีขอบคุณครับและสำหรับภาพโขนนะครับรวมทั้งข้อมูลต่างๆนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยโมฆะแบงคอกนะครับที่นั่นมีหัวโขนจากทั่วโลกนะครับใครสนใจก็ไปชมได้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับขอบคุณมากมากครับเริ่มหนักใจครับโจทย์ของเราก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายโจทย์ต่อไปเขาต้องทายตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ครับโดยการทายตัวละครเนี่ยเราจะมีคำใบ้บอกเขานิดๆซึ่งจะมีข้อมูลในท่านคณะกรรมการครับทีมงานครับเชิญครับท่านคณะกรรมการครับโจทย์นี้ท่านคณะกรรมการจะให้ข้อมูลน้องทีถึงจุดเด่นของตัวละครแต่ละตัวครับน้องทีต้องทายให้ถูกว่าตัวละครทั้ง6ตัวมีอะไรบ้างและทายให้ถูกรวมกันนะครับทั้งถามตอบเนี่ยครับทำสิ่งนี้ภายในเวลา60วินาทีครับทั้งหมดเหรอครับทั้งหมดครับคือพอกรรมการเริ่มพูดนะครับจะเริ่มจับเวลาทีฟังคำอธิบายกรรมการน้องต้องตอบด้วยรวมกันเวลาหมดไม่หมดครับไปเรื่อยๆครับแล้วถ้ากรรมการอ่านไม่แตกอะคะกรรมการก็จะเป็นปัญหาของเด็กครับทำไมเหรอครูทำไมเหรอเป็นห่วงน้องอะค่ะเคยมีปัญหาเหมือนกันนะมีตอนอ่านคาถาใช่ครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งนั้นทีลูกกรรมการหนึ่งท่านเนี่ยจะบอกคำใบ้ตัวละครมาถ้าหนูตอบได้หนูตอบเลยหนูต้องตอบให้ทันภายในเวลา60วินาทีนะลูกนะ
จะเริ่มจากพี่โก้นะครับพี่โก้พร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับลูกครึ่งฝาแฝดเกิดก่อนทักษิณรีวันครับถูกต้องครับลูกโทนใส่ตังหูข้าไม่ตายอนุมานถูกต้องค่ะมีหางล้านทศกัณฐ์ราชานุถูกต้องครับตัวสีเขียวเคยเป็นมนุษย์ไทยถูกต้องค่ะมีสีหงชาติเกิดจากเมืองถูกต้องครับแม่ลูกสามไม่เคยเป็นเด็กเกิดจากกองไฟนางกาตอัจฉนาถูกต้องค่ะโอ้โหทำครับใบยังไม่ถึง3เลยอ่ะตะกี้ใบแค่2ตัวเองอู้ไปแล้วภารกิจนี้ผ่านครับครับท่านผู้การครับผมขอโจทย์สุดท้ายต่อคำกลอนโอ้โหทีมงานครับเชิญครับต่อคำกลอนท่านผู้การครับตอนนี้บนโต๊ะเนี่ยเรามีกลอนที่หลากหลายครับเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยครับคือผมอ่ะบัดนั้นพยายามพิเภกอย่างเดียวเลยไม่แต่ว่าในนี้มันในรามเกียรติ์เนี่ยกลอนเยอะมากเลยนะครับมันจะไม่ยากไปเหรอฮะจริงๆยากครับกับคนทั่วไปก็ยากแต่ทีมงานทำข้อมูลแล้วว่าชัดๆจุดที่เราเลือกมาเนี่ยน้องน่าจะได้ท่านต้องการครับนี่คือ1วรรครวมกันเนี่ยคือบาทครับ4ท่อนเนี่ยเค้าเรียกว่าบทท่านต้องการอ่านเอาแค่บาทเดียวเอาแค่บาทเดียวครับหนูอ่านบาทเดียวเนี่ยบาทเดียวครับแล้วเด็กต้องต่อให้ได้ถ้าผมอ่านไม่เต็มบาทได้ไหมฮะพี่ไม่ต้องอ่านก็ไม่เต็มบาทค่ะอ๋อคุณค่ะเชิญต่อเลยครับพี่จะสบายใจแล้วฮะทำไมให้เข้าตัวชอบฮะชอบเวลาเขาสวนมาโอเคคือเราอ่านแค่ครับครับหนึ่งบาทครับแล้วน้องต้องต่อให้ได้ฮะทีลูกครับดูเขาสนใจเรามากเลยนะครับเขาชิวมากเขาเข้าใจก่อนไม่มีความกดดันท่านผู้ชมครับยากมากครับแต่เราจะดูว่าน้องทีจะตอบได้หรือไม่ค่ะถ้าคณะกรรมการได้แค่ไหนดีกว่าสุ่มเลยเอาของครูง้อก่อนดีกว่าเพราะว่าดูสั้นกว่าของทุกคนเลยทุกคนนี่แบบเตรียมอะไรมาเนี่ยของครูเนี่ยของครูก็ต้องจากนี่มาเนี่ยครับแค่นั้นบาทเดียว1บาทครับบาทเดียวครับเอาแล้วนะพร้อมนะครับทีลูกเราจะเริ่มจากครูง้อนะลูกนะครับมาครูง้อพร้อมพร้อมค่ะเตรียมตัวนะครับค่ะไปครับเมื่อนั้นพระพายเทวันเรืองสีเห็นว่านอนสำแดงฤทธีฉะนั้นทั้งทาตีอัมพรจึงให้นามตามเทวะองค์การชื่อหนุมานชานสมรแบ่งทั้งกำลังฤทธิรอนให้แก่วานอนโอรสถูกต้องค่ะที่ตอนอะไรลูกคำเดียวหนุมานโอ้ถูกทุกคำเขาว่าจึงก็ยังจึงนะไม่จึงนะเขาจึงเลยนะใครต่อดีครับพี่โก้ไหมพี่โก้ไหมครับพี่โก้นะลูกนะขอจงพระเพลิงเจ้าสังหารชะนมานฆ่าหมวยอยู่ที่นี่ให้ตกนรกอเวจีแสนกันพันปีอย่าพ้นทุกแม้ข้าคงครองสัจธรรมเทวันจงช่วยให้เป็นสุขจะเหยียดย่างเข้าไปในเพลิงลุกทุกก้าวอย่าร้อนบาทาแล้วคำร้องจบกองอัคคีทั้งพระธรณีสเกษาขันเสร็จซึ่งต้องสัตยาก็เสด็จลีลาลุยไฟตอนไหนลูกสีดาลุยไฟครับถูกต้องครับสีดาลุยไฟถูกต้องครับทั้งครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณสุภาพครับว่ามันดูง่ายไปฮะคราวนี้ผมจะอ่านเป็นวรรคดีกว่าครับผมอ่านไม่ได้วรรคข้างหน้าผมจะอ่านวรรคข้างหลังแล้วเขาต้องตอบวรรคข้างหน้าให้ได้ว่าเป็นอะไรงงไหมลูกไม่งงครับเขาจะไม่ได้เริ่มต้นนะเขาเริ่มตรงกลางเขาเริ่มตรงกลางแล้วผมก็ไปต่อข้างหน้าใหม่ใช่แต่เราป้องกันว่าอาจจะมีใครแอบยิงเลเซอร์ขึ้นผนังแล้วหนูอ่านหนูหลับตาได้ไหมลูกไม่มีใครยิงเลยผมอ่านไม่ออกครับเดี๋ยวก่อนนะผมอ่านออกเป็นภาษาจีนครับแล้วหนูอ่านหนังสือไม่ออกลูกครับเพราะว่าผมยังเรียนแค่กอไก่ขอไข่อยู่ครับเดี๋ยวผมกำลังมหัศจรรย์อยู่อ่านไม่ออกหนูอ่านไม่ออกแล้วหนูจำทั้งหมดได้ไงลูกแม่อ่านให้ฟังครับผมรู้แล้วว่าความมหัศจรรย์เกิดจากอะไรแม่นี่คือเกิดจากความใกล้ชิดความใกล้ชิดที่คุณแม่ให้เวลากับลูกโอ้นี่ถ้าวันนึงเขาอ่านออกเองเนี่ยครับโอ้สนุกเลยหรือว่าแต่แม่สอนที่บ้านก็อ่านออกอยู่ครับเดี๋ยวลูกป้ายสีเขียวนี่อ่านออกนิดๆไหมลูกต้องมีเหมือนจอจ๋าก็คือแบบต้องเป็นเต็มรูปไม่แบบลดรูปแบบไม่มีหัวไม่มีหางเหมือนเนี้ยเข้าใจแล้วครับคือต้องเป็นคือถ้าเกิดว่าไม่มีหัวนี่เขาอ่านไม่ได้ต้องเป็นแบบพื้นฐานเลยคือตัวสอนพื้นฐานตรงเป๊ะแต่ไม่เป็นไรลูกรายการก็ยังขอเพื่อความมั่นใจหนูหลับตาก่อนลูกเผื่อมีคนยิงเลเซอร์มาเป็นตัวอักษรที่มีหัวแล้วหนูอ่านออกพี่หอยครับ
อ่านวรรคข้างหลังนะครับครับผมมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทไปตลาดฟาดให้เรียบนี่เรื่องนี้จริงจังมากครับผมเรื่องนี้จริงจังมากระดับตะโกนอะไรอ่ะตะโกนอะไรขอโทษนี่ระดับโลกไม่เต็มบาทครับผมเออพี่นี่ระดับโลกนะขอโทษฮะตะมาเกียนเลยนะเอาได้ได้ได้พี่เรื่องนี้จริงจังมากนะไปตลาดฟาดให้เรียบอย่าให้หลอกเราหมดแล้วพี่หอยหลับตาลูกหลับตาก่อนหลับตาก่อนพี่หอยครับกึกก้องฟากฟ้าอึ่งอุดกระทืบบาดผาดโผนจนร้องกึกก้องฟากฟ้าอึ่งอุดมือหนึ่งจับศรพิธีรุษมือสองนั้นยึดพระขันชัยมือสามจับจักรกวัดแกว่งมือสี่จับพระแสงหงใหญ่มือห้าจับตีแกว่งไกวมือหกช่วยได้กระทาทอนมือเจ็ดนั้นจับเงาหญ้ามือแปดคว้าได้พระนึงขอนมือเก้ากุมเอาตัวมอนก้อนสิบนั้นหยิบเก้าทันตอนอะไรลูกตอนอาวุธของทศกัณฐ์ครับถูกทั้งหมดเลยครับผมถูกสุดยอดมากลูกเก่งมากครับท่านกรรมการครับทั้งสามท่านครับรู้สึกยังไงกับเด็กที่รักรามเกียรติ์คนนี้ครับน้องทีครับคืออันดับแรกเลยนะฮะหนูตอนแรกหนูคิดว่าน้องพออ่านได้เราเพิ่งมารู้ว่าน้องยังอ่านหนังสือไม่ได้นะครับตอนที่ใกล้จะจบบททดสอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญน้องทีน้องทีเก่งมากนะครับแล้วก็ขอบคุณครับครับพี่โก้อยากจะให้น้องทีพัฒนาไปเรื่อยๆวันใดก็แล้วแต่ถ้าน้องทีอ่านหนังสือได้เองแล้วก็หนูจะเปิดโลกให้กับตัวเองเยอะแยะมากมายนะครับและหนูเชื่อเหลือเกินว่าคนบางคนเกิดมาเพื่อเป็นสำวันน้องทีเกิดมาเพื่อเป็นสำวันครับอ่านไม่ออกไหมครับอ่านออกไหมลูกรู้อ่านออกแต่ทีเพราะแม่สอนเขียนแล้วก็เลยรู้ว่าคำหน้าลูกมีรอเรือแม่นากาศกอไก่อ่านว่ารอแม่นากาศกอไก่รักรักรักอะไรลูกทีรักทีรักทีครับเก่งมากท่านกรรมการครับความฝันของทีคืออยากต่อยอดสิ่งที่เขารักครับมาขอหนังสือเกี่ยวกับรามเกียรติ์ครับทั้ง3ท่านครับอยากจะไปค้นคว้าหามาให้ทั้งประเทศจริงๆนะพวกเราให้ผ่านค่ะเสียงขาดขาดเลยคือลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความฝันของทีไปยังพี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดว่าหนูอยากได้หนังสือเกี่ยวกับรามเกียรติ์ลูกพี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดยินดีมากและเตรียมบางสิ่งให้กับลูกครับอยากเห็นหรือยังครับอยากเห็นครับหันไปมองทางไหนก่อนลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันของน้องทีด้วยครับโอ้บ็อกเซ็ตบ็อกเซ็ตหันมามองได้แล้วลูกมาดูใกล้ๆลูกมาดูใกล้ๆนี่คือหนังสือเกี่ยวกับรามเกียรตินะครับที่เราหาได้นะลูกนะนอกจากทั้งหมดตรงนี้ครับพี่แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดบอกว่าอาจจะมีบางส่วนที่เรายังหาไม่ได้ตอนนี้นะครับก็เลยสมทบทุนเพิ่มเติมให้ด้วยดังนั้นตรงนี้ครับจะมีหนังสือบวกกับทุนเพิ่มเติมให้กับทีรวมมูลค่าวันนี้มอบให้กับทีนะครับจากพี่แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด 20,000 บาทครับนี่ลูกเดี๋ยวมีของแถมหน่อยบำรุงร่างกายกันหน่อยอยากอ่านใช่ไหมเนี่ยอยากอ่านใช่ไหมอยากหยิบเล่มไหนลูกทุกเล่มเลยมือไม่หลุดมือไม่ปล่อยสนใจเลยอันนี้เอาให้อ่านก่อนเลยลูกแต่เรายังอ่านไม่ออกนี่ลูกใครจะช่วยเราลูกก็ดูภาพครับดูภาพไปก่อนนะครับระหว่างหนูดูภาพนะลูกเรามีของแถมมาให้นะลูกนะที่พี่ทีมงานครับขอของแถมครับจวดตายเลยโอ้นี่ตอนอะไรลูกนี่ตอนอะไรอันนี้พระรามบาททศกัณฐ์ครับโอ้ครับวันนี้ที่อินทรชิตทำพิธีอยู่อ่ะให้ชามพูวราชอ่ะเพราะว่าถ้าทำพิธีครบ7วันใช่ไหมผมก็จะมีฤทธิ์ไม่มีใครต้านทานได้ก็เลยให้ไปกัดลูกสาโรทันเดี๋ยวเอาลูกเปิดลูกอ่ะแล้วนี่ตอนอะไรลูกเฮ้ยเออดูนี่ก่อนลูกพิธีนี่คือของแถมพิเศษลูกจากพี่แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดครับมีรสช็อกโกลาวารสกลิ่นฟุตลาวารสน้ำผึ้งไม่ใช่แค่นี้นะลูกนะมอบให้หนูดื่มฟรีตลอดทั้งปีจากพี่แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดครับขอบคุณค่ะไปแบ่งกับน้องค่ะ
โอ้โหวันนี้ดีใจมากแล้วรับปากทีนะครับจะไปหาแอนิเมชันเรื่องยักษ์มาฝากเป็นครั้งหนึ่งที่หนุมานกับทศกัณฐ์อวตารมาเกิดเป็นหุ่นยนต์สร้างสรรค์โดยเวิร์กพอยต์นะครับจากพิจิตรประภาสนี่พูดไปไม่รู้จักเลยรู้จักแต่รามเกียรติ์อย่างเดียวเอาเป็นว่าอยากดูไหมลูกอยากดูครับอยากดูนะครับทีลูกขอบคุณที่มาซุปเปอร์เทนวันนี้นะครับและเชื่อมั่นว่าในอนาคตถ้าหนูสนใจใฝ่ใจอะไรเนี่ยหนูจะไปสุดในสิ่งที่หนูฝันขอบคุณมากๆนะลูกนะขอบคุณครับก่อนจะมาซุปเปอร์เทนผมก็เตรียมตัวมาอย่างดีเริ่มจากเตรียมตัวเรื่องรายละเอียดดีๆแล้วกินอาหารที่มีประโยชน์ครับเพราะร่างกายแข็งแรงก็มาซุปเปอร์เทนพร้อมในทุกจุดครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีช่องทางออนไลน์ทาง YouTube นะครับซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับท่านผู้ชมครับเราจะมีคลิปที่เคยชื่นชอบชมทุกวันนะครับจะมีคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์แล้วก็มีคลิปพิเศษด้วยที่ทางช่องทางซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับฝากเชิญชวนช่วยกันกด Subscribe นิดนึงครับอยากจะอ้อนเพราะว่าเราใกล้จะล้านแล้วครับล้านซับแล้วครับซุปเปอร์10ซีซั่น4เสาร์นี้ 4:50 น.